กระผมอดิศรเพียงเกียรติครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปพูดอยู่ที่สหรัฐอเมริกาโน่นครับไปร่วมประชุมกับเขาไปโอ้อวดผลงานตนเองใน8ปีบอกว่าไม่มีการทุจริตมาเข้ามาทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองอะไรทำนองนั้นครับอยากไล่ก็ไล่ไปครับไม่ผู้นำถ้าตราบใดถ้าผู้นำเราไม่ทุจริตทำได้ทั้งหมดเพราะขณะนี้เพราะฉะนั้นนายกไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นใครจะว่าใครจะไล่ไล่ได้ก็ไล่ไปแต่ที่อยู่วันนี้ต้องการทำให้ดีที่สุดคนเขาไล่เหมือนหมูเหมือนหมาโทษนะครับไล่ทุกวันไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนใดที่จะถูกด่าก่นโคตรร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีเป็นต้นมาตั้งแต่เด็กทุกรุ่นครับด่าประยุทธ์ทั้งนั้นยังหน้าด้านอยู่คำก็อ้างว่าทุจริตผมส่วนตัวผมนี่การยึดอำนาจทำรัฐประหารคือการทุจริตที่ร้ายแรงที่สุดบรรดาการทุจริตจะพึงมีการยึดอำนาจการฉีกรัฐธรรมนูญการร่างรัฐธรรมนูญให้มีสว250คนมายกมือให้ตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือการทุจริตอำนาจตอนแรกโกงอำนาจด้วยการรัฐประหารตอนที่สองโกงโดยรัฐธรรมนูญนี่คือการทุจริตร้ายแรงที่สุดเท่าที่จะพึงมีคุณจะไปโม้คุณจะไปโอ้ไปอวดว่า8ปีมีผลงานอย่างน้นอย่างนี้พูดให้ใครฟังก็ไม่เชื่ออมพระมาพูดก็ไม่เชื่ออมสาราวัดก็ไม่เชื่ออมโบสถ์มาพูดก็ไม่เชื่อประยุทธ์เอ้ยหมดเวลาแล้วคุณเนี่ยหลงตัวเองอยู่คนเดียวนั่นแหละเขาสาบแช่งเขาไล่ยิ่งกว่าแมวยิ่งกว่าหมูยิ่งกว่าหมายังหน้าด้านเป็นนายกรัฐมนตรีโอ้ไม่รู้จะพูดคำไหนครับด่าทุกวันโดยเฉพาะผมเนี่ยผมบอกว่าผมด่าคุณทุกวันเพราะคุณมาจากรัฐประหารคุณนำลัทธิทหารมาปกครองบ้านเมืองทำให้เศรษฐกิจบ้านเมืองล้มเหลวการแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องสินค้าอุปโภคบริโภคราคาน้ำมันต่างๆมันเศรษฐกิจเงินเฟ้อเยอะแยะภายใต้รัฐบาลของประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งยึดอำนาจพี่น้องประชาชนยึดอำนาจก่อการกบฏทำรัฐประหารมาคือการทุจริตที่ร้ายแรงที่สุดรู้หรือเปล่า